ดูภาพข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของแตงโมนี่เยอะครับสรุปไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุที่เธอตกน้ำคราวนี้อาจจะเกิดจากการหักเรือกระทันหันเรือเร็วแล้วก็ตกน้ำนี่ครับเป็นเบื้องต้นนะครับถือว่าเป็นประเด็นข่าวไฮไลท์วันนี้เหมือนกันนะครับแต่สื่อมวลชนบางทีก็ไม่ได้จับประเด็นนี้ครับเนื่องจากว่าไปจับประเด็นเรื่องของเหตุการณ์มากกว่าครับเป็นการแถลงของท่านพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมกับผู้เกี่ยวข้องที่แถลงทั้งหมดนะครับท่านบอกว่าเรื่องของความชัดเจนนะครับจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาคหนึ่งนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดท่านบอกเลยนะครับว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานสอบสวนปากคำจำลองเหตุการณ์นะครับล่องเรือตามเวลาเกิดจริงพยานแล้วก็ผู้ต้องหาให้การสอดคล้องกันรวมไปถึงพยานคนตกปลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้การตรงกันด้วยแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของการตรวจสอบ GPS ของเรือลำนี้ด้วยวิธีการทำสมองกลนะครับลักษณะการวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องในจุดพิกัดที่ใกล้ถึงจุดเกิดเหตุแตงโมตกน้ำตกเรือครับจากนั้นก็มีการหักโค้งกลับเรือกระทันหันส่วนแตงโมจะพลัดตกจากอุบัติเหตุหรือจากการขับเรือเร็วในช่วงจังหวะนี้หรือไม่อย่างไรยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยให้เกิดความละเอียดรอบคอบครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญครับอ้าวประเด็นต่อมาแล้วแตงโมปวดปัสสาวะเหรอครับเป็นไงบ้างครับนี่นะท่านก็ชี้แจงออกมาเลยครับว่าเรื่องของข้อสงสัยนี้จากการชันสูตรกระเพาะปัสสาวะพบว่าหูรูดกระเพาะปัสสาวะเน่าครับจึงมีการคลายตัวทำให้ไม่สามารถตรวจเจอปัสสาวะคงค้างที่จะชี้ลงว่าการปัสสาวะนั้นเกิดขึ้นช่วงนั้นจริงหรือไม่อย่างไรนี่นะประเด็นต่อมาครับเรื่องของบาดแผลนะครับที่บอกพบกับตนที่ต้องสงสัยบางคนเช่นนายจ๊อบอย่างเงี้ยครับบริเวณด้านหลังนี่นะท่านก็ชี้แจงออกมาแล้วครับเรื่องของบาดแผลที่ว่านี้นะครับมันอยู่ในช่วงระยะเวลานะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับคือ5ถึง7วันนี่นะให้ช่วงเดียวกันครับแต่ไม่สามารถบอกว่ารอยควรไม่ได้เกิดจากการต่อสู้ของมนุษย์ครับแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากสิ่งใดส่วนรอยฟกช้ำใต้รักแร้เกิดจากการกระแทกของแข็งแต่ไม่สามารถระบุวัตถุได้นี่นะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเรื่องของบาดแผลอะไรก็แล้วแต่นะครับสรุปว่าคือไม่เกี่ยวกันอ้าวไม่เกี่ยวเหรอคะเออครับคุยคำนั้นบ่าย 3:00 น. คุยคำนั้นบ่าย 3:00 น.